ชิลกำลังไล่ด้วยความหมั่นไส้ต้องอึ้งจนได้มาเสียงรีโมทรถมารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมิล่าที่วันนี้เรามาพร้อมกับรถชิปเปรี้ยวและแซ่บขนาดนี้มันช่างเหมาะกับพวกเรามากจริงๆเพราะว่าเราเป็นคนแบบไหนคนแบบเราเนี่ยเราเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็รวยมากๆหรือถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าเราจะเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยมากๆนั่นเอง รวยมากๆนี่คือรวยหนี้นะรวยเงินประเด็นคือไม่ใช่อะไรวันนี้เราอะนำรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ทุกๆคนเนี่ยก็คงแบบว่าใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของกันมาตั้งแต่เด็กๆแน่นอนแล้วเราวันนี้เราก็จัดการไปโชว์มาเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ป้อมมากนะฮะขอบคุณมากแล้วนั่นก็คือMercedes-Benz SLK Class ซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็น SLK อะไรแกรุ่นนี้เป็น SLK 200เป็นเครื่องยนต์ขนาด 1,800 ซีซี 184 แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 7G-Tronic 7จังหวะนั่นเองเอาดูถึงรูปร่างภายนอกก่อนดีกว่าคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย SLK Class เนี่ยมันเป็นรถยนต์ที่ตั้งแต่เราเด็กๆเนาะตอนที่มันเปิดตัวรุ่นแรกก็ประมาณอยู่ป.2 กันนะโอ้ยดิขอมาวนิดนึงจะพูดถึงรุ่นแรกนะสมัยก่อนโรงเรียนชั้นตอนนั้นคือช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูมากก็มีผู้ปกครองคนนึงท่านนึงนั่งขับ SLK ตัวแรกอ่ะ230สีเหลืองมารับลูกทุกวันแล้วนางก็จะแต่งตัวแบบโป๊ๆสมัยนั้นสายเดียวกับอกกำลังแบบฮิตเนี่ยแล้วนางก็อายุ40กว่าแล้วนางก็แบบว่ามาทีก็แบบทำไมนางเปรี้ยวจังเลยอ่ะเขาเรียกกันป้าโป๊ป้าโป๊ทำไมอ่ะเขาไปโป๊อะไรใส่อ่ะบ้านนางไม่ได้โป๊แต่แบบนางแต่งตัวแบบจริงหรอดึงออกมานมหกอ่ะแล้วนางก็ขับ SLK ตัวนั้นสีเหลืองป่านนี้น่าจะอัปเกรดไปขับ SL Class แทนแล้วนะคะก็เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยความจำฉันหรอฉันจำได้แต่ร้านแหนมหน้าบ้านอ่ะซื้อสีเหลืองมาเหมือนกันเหรอจอดร้านแหนมเหรอร้านแหนมหน้าบ้านฉันอ่ะสมัยนั้นต้องซื้อสีเหลืองนะสีไม่เหลืองไม่แสบนะสมัยนั้นนะจะมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินน้ำเงินเคยเห็นไหมน้ำเงินก็เคยเห็นเออแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสีเงินสีดำอะไรอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองนี่แซ่บที่สุดแต่เนี่ยรุ่นที่สามละรหัสตัวถังR172คราวนี้เราไม่ค่อยอยากจะมาลงดีเทลเรื่องแบบสเปคเครื่องยนต์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อมาพิสูจน์ว่ารถยนต์รุ่นนี้ทำให้เราดูแบบว่าแซ่บแล้วก็หน้าตาดีเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าใช่คือมันเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ใครหลายๆคนก็ฝันอยากจะเป็นเจ้าของเราก็ฝันนะแต่ได้ไปฝันก่อนตอนนี้ฝันไม่สามารถฝันให้เป็นจริงได้คือความจริงมันอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ว่ามันยังเป็นความฝันอยู่ยังมีความฝันอยู่เลื่อนลอยนิดหน่อยกึ่งจริงกึ่งปลอมเพราะว่าเราก็ยังเป็นเจ้าไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะใช่ส่วนเรื่องอุปกรณ์ภายในคอร์สอันนี้ต้องขอชี้แจงกันนิดนึงคือถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยกันได้ว่ารถยนต์รุ่นที่เห็นอยู่เนี่ยทำไมถึงเอาออปชันมาดูเต็มเพราะว่ารถยนต์คันดูเต็มรถยนต์คันที่เราเอามาเนี่ยคือมันเป็นออปชันเก่าตัวก่อนหน้าที่เอามาขายครั้งแรกตัวก่อนปรับออปชันใช่คือตอนนั้นเนี่ยราคายังเป็นราคาเดิม 4,299,000 บาทก็จะมีออปชันประเภทแบบระบบคอมมานด์ออนไลน์มีเครื่องเสียง Harman Kardon มีชุดตัดชุดอะไรนะดินามิกแฮนดิ้งดินามิกอะไรซัมติงความจำเบาะอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวโมเดลปัจจุบันตัดไปหมดเลยจ้าก็เลยระบบไฟส่องสว่างสีแดงในรถก็หายไประบบคอมมานด์ออนไลน์ก็จะไม่มีฮาร์มันคอนดอนก็จะหายไประบบตัดช่วงล่างสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีเหมือนกันซึ่งสิ่งที่หายไปทั้งหมดประมาณ7อย่างเนี่ยราคาหายไปเท่าไหร่ฮะ
800,000 บาทก็ราคาเท่ากับ Honda Civic คันเดียวเองอ่ะซึ่งตอนนี้ราคา SLK 200ที่ขายอยู่ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ฮะ3,490,000 บาทเท่านั้นเองจ้าซึ่งก็ต้องขอปรบมือให้กับ Mercedes-Benz ที่ทำราคาได้แต่คืออยากจะบอกว่าทั้ง2รุ่นน่ะคือปรับอากาศเป็นแบบหมุนบิดนะจ๊ะจะสามารถสั่งออปชันให้ติดตั้งเป็นแบบอัตโนมัติเทอร์โมทรอนิกได้สามารถสั่งได้ถ้าหากว่าคุณพอใจก็แบบติ๊กติ๊กติ๊กกันไปอะไรอย่างนี้ติ๊กกันไปช่องแอร์หรือการออกแบบอย่างเช่นคอนโซลกลางหรือแบบพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าย้อนยุคไปแบบว่ารถเบนซ์สมัยก่อนได้กลิ่นได้กลิ่นนิดนึงนะกลิ่นเราลองไปดูไหมว่ารถคันนี้มันขับแล้วมันเป็นยังไงแต่คราวนี้เราจะไม่เน้นคำพูดเราจะเน้นด้วยรูปภาพเราจะเน้นด้วยรูปภาพดูแล้วก็จินตนาการเอาเองว่ารถคันนี้มันเลิศขนาดไหนมันดีขนาดไหนหรือว่ามันแซ่บเวอร์ขนาดไหนอ่ะมันใช่มันแซ่บเวอร์ขนาดหรือแบบว่ามันจะสตอร์ขนาดไหนเอาอีกอย่างนึงนะที่ลืมไม่ได้เลยนะรถยนต์คันนี้เนี่ยนะรถเบนซ์สปอร์ตยังหรูเลยจ้าชิลนะฮะเบนซ์จะไล่พวกเราเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเมนชั่นถึงรถเบนซ์สปอร์ตบ่อยๆเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในสถานที่ที่คล้ายๆกับมิวสิกวิดีโอเพลงรถเบนซ์สปอร์ตอยู่เหมือนกันนะฮะในสวนในปาร์คตรงนี้เอาล่ะเราไปลองขับกันเลยดีมั้ยได้ I had the chance to do the thing I never thought I could do and as aหลายคนอาจจะกังวลว่า184แรงม้าจากเครื่องยนต์บล็อก 1,800 ซีซีเทอร์โบเนี่ยแรงมันจะสู้พวกเครื่องยนต์ 2,000 เทอร์โบได้หรือเปล่าคืออัตราเร่งอาจจะแบบว่าด้อยกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่ SLK เนี่ยถือว่าชนะเลิศเลยนะคือมันแบบขับสนุกอ่ะคือต้องมาลองขับถึงจะเข้าใจว่าขับรถอย่างสนุกมันเป็นยังไงว่าแบบคือมันเตี้ยแล้วมันก็ควบคุมเอาอยู่อ่ะแต่ว่ามีจุดติอย่างนึงคือคนที่ขับแต่รถเก่งมาก่อนมาขับรถแบบนี้ก็อาจจะต้องแบบปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันจะขับยากกว่ารถเก่งปกติมันเตี้ยมันมีหลังคามาบังมันหลังคาข้างหน้ามันก็เองกระจกมองข้างมันก็ดูลำบากคือมันดูแบบมันต้องปรับตัวแต่ถ้าปรับตัวได้มันก็จะแบบชินแล้วก็สนุกไปเลยนะแล้วก็อีกอย่างถ้าขับรถแบบนี้ต้องเตรียมหวีเตรียมเจลในรถด้วยนะจ๊ะเพราะว่าไม่งั้นหัวก็จะฟูอย่างนี้นั่นแหละเจอคือต้องบอกนิดนึงว่าในชีวิตเนี้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะรู้สักนิดนึงว่าการที่เป็นคนรวยเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงเวลาที่แบบว่าได้ขับรถเปิดประทุนรับสายลมในวันที่แบบว่าอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็เลยทำให้ได้รู้ว่าความรู้สึกนั้นที่มันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือแบบโอ๊ยรู้สึกว่าโลกใบนี้มันเป็นของเราจริงๆฉันแบบว่ารู้สึกมีความสุขมากกับการขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงล่างก็แบบตามสไตล์เบนซ์นะคือแบบว่าตอบสนองการขับขี่แบบตามสไตล์เบนซ์น่ะก็คือแบบนุ่มอะไรอย่างงี้แต่ว่าคันนี้เนี่ยมีช่วงล่างแบบสปอร์ตด้วยก็คือว่าแบบว่าสามารถปรับความแข็งของช็อคอัพให้เพิ่มขึ้นเวลาที่แบบว่าต้องการความแบบสปอร์ตหรือแบบว่าต้องการใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างงี้เป็นต้นไงแกอะไรจ๊ะฉันลองขับแล้วแหละฉันก็พบว่ามันก็ดูเป็นรถแบบดูเป็นรถสำหรับแบบชนีสวยๆอ่ะสวยๆอ่ะนึกออกปะเออหรือผู้ชายหล่อๆหรือไม่หล่อก็ได้เอออะไรอย่างเงี้ยบารมีเป็นยังไงล่ะจ๊ะกับความแซ่บเวอร์อย่างงี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือดูแล้วก็ตัดสินใจกันด้วยสายตาตัวเองนะว่ามันแซ่บเวอร์ขนาดไหนซึ่งรถคันนี้แถมแพ็กเกจทำผิวแทนฟรีด้วยนะเนี่ยตอนนี้เกรียมไปหมดละอยากได้ความสวยงามแบบนี้ก็จ่ายราคาเท่าไหร่เนี่ยกล้วยย้ำอีกที 3,490,000 บาทครับผมจะได้ความแซ่บเวอร์ในดูพร้อมแรงม้าอยู่184แรงม้าเนาะใช่184แรงม้าเทอร์โบชาร์จเกียร์7สปีดแล้วก็ออปชั่นแบบเกไก่สไลเดอร์เกไก่สไลเดอร์ลื่นปืนลื่นปืนอ่ะก็วันนี้เนี่ยนะเราก็พามารู้จักกับ SLK Class แล้วสำหรับคนที่อยากจะมองหารถยนต์ที่เอาไว้ขับสวยๆเอาไว้ขับต่างจังหวัดเอาไว้กุ๊กกับแฟนอย่างนี้ใช่คือมันเป็นรถที่แบบก็เก๋ๆอ่ะมันคือรถเบนซ์สปอร์ตเปิดประทุนราคาแบบว่าพูดง่ายๆคือเป็นราคาย่อมเยาที่แบบว่าคนเริ่มมีฐานะแล้วก็เริ่มซื้อมากันได้ใช่นี่เราก็จะแบบว่า
รื่นรื่นรื่นเซโรเบสปอร์ตยังหรูเราปิดหลังคากันดีกว่าแกผมว่าฉันจะเป็นกล้วยปิ้งแล้วล่ะโอเคลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะแกเนาะเออสวัสดีนะคะสวัสดีครับเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคป่ะ3สเต็ปนะคะกดไลค์กดแชร์ and Subscribe แล้วเราก็จะไปแล้วพร้อมหลังคาแข็งแต่อย่างอื่นไม่แข็งตานะจ๊ะไม่ตายอะไรล่ะอะไรคอไงคอเราไม่ได้เมาเราไม่เมาBye. Bye.